สวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจอ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับหนึ่งศิลปินนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าผ่านผลงานมาแล้วมากมายเลยนะครับจริงๆแล้วอาจจะคุ้นเคยไม่นานมานี้เพิ่งมามีโปรเจกต์ใหญ่ๆด้วยนะครับมาฝากชาวซีกันนะฮะตอนนี้กลับมาครั้งนึงพร้อมกับซิงเกิลเดี่ยวของเธอเลยนะฮะกับพี่สุกัญญามิเกลนั่นเองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่2ปีแล้วนะ2ปีแล้วปีว่าน่ะเออหน้าตาเปลี่ยนไปเหมือนกันเนาะเปลี่ยนไปผมเดินทางบ่อยพี่ไม่ได้แก่คนเดียวว่างั้นตามกันไปตามไปตามกันไปครับผมก่อนอื่นพี่ทักทายชาวซีก่อนละกันสวัสดีค่ะ2ปีแล้วเนาะ2ปีแล้วแต่ว่าหวังว่าเพลงที่เกลคงไม่ได้หายไปจากคืนนี้ครับผมว่ามีอยู่ผมยังจะจริงๆพูดตรงผมเป็นแฟนคลับตั้งแต่สมัยนู้นเลยเห็นมั้ยล่ะอยากจะขอบคุณที่รู้ใจเข้าใจนั่นเพียงเธอใช่มั้ยเพียงเธอมีข่าวดีจะมาบอกว่าเพียงเธอต่อไปนี้พี่เล่นไม่ได้แล้วนะทำไมอ่ะจริงเหรอโดนถึงงานเกลลิขสิทธิ์ครับอ๋อโดนเหมือนกันเขาไม่อนุญาตแต่ก็มีเพลงใหม่มาให้ฟังแล้วนี่ไงมีเพลงใหม่ให้ฟังนะให้ติดตามมันสาวใหญ่ใจสวยสาวใหญ่ใจสวยพูดฟังไปแล้วมั้งแฟนๆน่าจะได้เปิดมาแล้วได้เปิดแล้วถามเลยดีกว่าจริงๆปกติพี่จะต้องมีความเป็นร็อกอยู่แล้วแต่ทำไมซิงเกิลนี้มันจะมีสไตล์ที่ดูแบบมีอะไรมาเสริมพูดมาพูดมาอยากฟังว่ารู้สึกมีอะไรที่มันแทรกเข้ามาทำให้รู้สึกว่ามันมีจังหวะที่มันไม่ได้ดุดันอะไรขนาดนั้นมาก่อนดนตรียังเป็นพื้นฐานยังเป็นบล็อกอยู่นะแต่ว่ามีแดนซ์ผสมครับแล้วก็ฟังกี้ผสมด้วยแล้วก็แต่ว่าซาวที่ใช้เนี่ยซาวเป็นยุค70ปลายต้น80ครับมันจะก้องๆเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนแบบโอเวอร์ไดรฟ์มันจะเป็นเหมือนแบบไซเคเดลิกนิดๆครับผสมกันอยู่ซาวจะไม่ใช่ซาวสมัยใหม่ซึ่งซาวยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยใช่นะครับซึ่งก็กลับมาทำแต่ว่ามันจับต้องง่ายนะดิบกลางวานจับต้องง่ายครับผมคือในความดิบเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าความดิบแล้วมันจะต้องแข็งไม่ใช่มันมีความนุ่มได้แต่ความดิบของมันมันเป็นอารมณ์ที่มันแบบไม่ซับซ้อนอ่ะนี่คือความดิบของเพลงอารมณ์ที่ง่ายๆเข้าถึงง่ายด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดความหมายของเพลงนี่จริงๆมันคืออะไรก็ตรงตัวครับสาวใหญ่นะครับสาวแต่ใจสวยใหญ่นี่คือรูปร่างหรือว่าเก่าแม่เหมาหมดเลยเหมาหมดเลยใหญ่แม่หมดเลยใหญ่ในใจถึงมาๆๆลุยมาเลยมาเลยจัดได้หมดชนได้หมดเลยอันหนึ่งแล้วก็คือวัยเนี้ย43แล้วจะมาแต่งเพลงแบบรักหวานแบบปั๊บพี่เลิฟมันก็ไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ฟีลเราแล้วไม่ใช่แล้วก็อันนี้เพื่อแฟนว่าบอกว่าเราอ่ะอายุเยอะแล้วนะเพลงก็จะเป็นแบบเรานะแล้วก็วัยเดียวกันคนที่เป็นแฟนครับเนาะกับอีกมุมนึงก็คือรับใช้สังคมดึงสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมตอนเนี้ยคือเรามีค่านิยมในการมองความสวยแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเยอะมากต่างกันยังไงบ้างครับพี่ในความเมื่อก่อนเนี้ยฮะโบราณจะสอนไว้ว่าอย่าสวยแต่รูปแล้วจูบไม่หอม อันนี้ใช้กับผู้ชายด้วยนะครับคือสวยแต่รูปอ่ะรูปเป็นสังทองมากเลยอ่ะแต่พอพูดออกมาทีอยากถีบแล้วเกินสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมครับนั่นเป็นเพราะว่าข้างในไม่ได้พัฒนาให้มันสวยงามความคิดไม่ได้พัฒนาสวยงามครับและปัจจุบันนี้มันห่างไกลจากสิ่งนั้นไปเยอะมากเลยเรามาพัฒนาการภายนอกเราพยายามกินยาเพื่อให้ขาวไปสัญญกรรม V shape จนกลายเป็นเอเลี่ยนกันหมดแล้วนะฮะหน้าโซเลยหมดเลยโตมาจะโตไปไหนหน้าโตคางแหลมนะฮะเออแล้วคางสั้นมีจมูกยาวเนี่ยมันต้องคางใหญ่ๆอย่างนี้หน้าอย่างนี้เลยหรือว่าหน้าธรรมชาติอะไรคือเราไปพยายามพัฒนากันภายนอกจนลืมไปว่าภายในนั้นสำคัญมากๆนะว่าถ้าเรามีความสวยเราจะมีความมั่นคงทางอารมณ์ความคิดที่ดีที่ถูกต้องแล้วไปอยู่ตรงไหนคุยกับใครไวไหนมันก็สวยถูกต้องโอ้โหชอบมากนะส่วนหนึ่งเลยถ้าเกิดเรามองจากเรื่องปกติเลยนะภายนอกมันเป็นเรื่องของการเวลาทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในมันอยู่ในถาวรมันเหมือนมันจะพูดว่าใครสักคนเอาไปไงมันต้องสวยแบบถาวรจริงๆแต่จริงๆก็ยังสวยอยู่นะเวลาฝรั่งมาทำไมเราเห็นฝรั่งเท่ไปหมดเลยจริง60เดินจูงมือกันผัวเมียเนี่ยทำไมเขาดูเท่ทั้งรูแบบเขาดูสวยงามอ่ะแต่พอคนไทยทำไมมันไม่ดูสวยงามวะเออผมรู้สึกไหมเขาเข้าใจเขาจะฟิลนั้นนะคือเขาเป็นไปโดยธรรมชาติครับเขาปล่อยให้ธรรมชาตินำเขาไม่ต้องเฟคเขาไม่ต้องปรุงแต่งเขาไม่ต้องอะไรครับพออะไรที่มันเป็นธรรมชาติมันสวยจริง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 แล้วเขาจะไม่ดูแก่ต่อให้70เขาก็ยังดูเหมือน50ถูกต้องนะฮะยังดูดีอยู่ใช่เพราะว่าเขาเน้นสวยที่หัวใจความคิดดีมองโลกในแง่ดีแล้วมันก็จะดูดีออกมาเองเออนะฮะเน้นถ้าคนไทยเราอยากเด็กรุ่นใหม่อยากสวยจริงๆสวยแบบถาวรครับคุณเริ่มสวยตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วคุณจะสวยยาวมากผู้ชายก็จะหล่อเท่ยาวมากอะไรที่เป็นคุณงามความดีเป็นจริยธรรมที่มันส่งเสริมให้เราสวยงามอ่ะครับเก็บมาไว้ในตัวโอ้โหนะฮะ
ถือเป็นเรื่องราวที่ดีนะนะครับแล้วก็สุกสะท้อนออกมาในรูปแบบของซิงเกิลเพลงนี้ด้วยคือจะบอกว่ามันเขาก่อนนี้พี่ก็พูดไว้หน้าที่ของศิลปินก็คือเวลาสร้างงานปุ๊บเนี่ยคนในสังคมต้องได้ประโยชน์จากมันด้วย อย่าคิดเพียงแค่ว่าฉันอยากจะทำอยากขายอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้นะครับคนอื่นเอาไปแล้วต้องไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเดี๋ยวนี้เราลืมคุณค่าศิลปินจริงๆไปเยอะนะศิลปินจริงๆคือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวศิลป์ก็นักงานเคยบอกไว้ว่าหน้าที่ของศิลปินคือเซิร์ฟสังคมหมายถึงรับใช้จะทำงานศิลปะด้านใดก็ได้แต่ต้องมีส่วนในการรับใช้สังคมด้วยนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีด้วยนะครับต้องการอยากจะกระตุกกระตุกกลับมาเราไปกันไกลแล้วไกลเหลือเกินขายยากันเดี๋ยวนี้ล็อกสตาร์นี่จมูกโด่งทุกคนนะสังเกตล็อกสมัยนี้เนี่ยเอาแค่ผู้ชายก็ได้ฮะล็อกสตาร์จมูกโด่งหน้าเดฟทุกคนเลยของพี่เนี่ยมีอย่างเดียวที่พ่อให้มาดีที่สุดขอบคุณพ่อแทนด้วยนะฮะมิวสิกวิดีโอนี้จะเป็นภาพยังไงเลยโอ้ยมีแล้วใน YouTube เป็นดูได้เลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามเซิร์ชเข้าไปในเขียนว่าสาวใหญ่ใจสวยของพี่มิเกลนะมันก็จะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะสองพาร์ทก็เป็นพาร์ทสวยงามกับพาร์ทกวนส้นตีนสองพาร์ทเลยอยู่ในเพลงเดียวกันครับผมคือมันสวยกันคนละแบบแล้วแต่คนมองสวยแบบแต่งกับสวยแบบบ้าๆไปดูเอาเองแต่ก็มีความสวยทั้งคู่นะครับยังไงฝากติดตามมันด้วยนะฮะถ้าเกิดจะดาวน์โหลดซิงเกิลนี้หรือว่าติดตามพี่มิเกลเนี่ยไม่ต้องดาวน์โหลดหรอกแค่เข้าไปฟังก็เข้าไปฟังโอเคแล้วนะฮะยังไม่ได้ติดต่อดาวน์ลงดาวน์โหลดเลยคิดว่าคงไม่ให้ดาวนะให้ดูให้ดูดีกว่าให้ดูแล้วกดไลค์กันแชร์กันด้วยแล้วกันนะฮะติดตามพี่มิเกลติดตามตรงไหนจะบ้างมี Facebook แล้วก็ที่ Channel เนี้ยครับของ YouTube เนี่ยครับ Rocket Lounge ครับมีอยู่เท่านี้แหละแล้วที่เหลือก็เป็นตามสื่อต่างๆตามสื่อต่างๆนะปกติมีเล่นที่ไหนบ้างครับปกติแล้วจะเล่นที่ Brown Sugar วันอาทิตย์ Brown Sugar วันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารที่ Parking Tower ครับผมคือนักดนตรีนักร้องจำเป็นต้องเหมือนนักกีฬาต้องมีที่เล่นต้องมีเวทีไม่งั้นมันจะเขาจะเอาคืนหมดเป็นเรื่องปกตินะเสียงเสริมก็จะเอาไปหายไปหมดเลยสุดท้ายนะอย่างพี่มิเกลนะฮะฝากถึงเรื่องนี้อย่าทิ้งดนตรีเพราะว่าดนตรีทำให้คุณเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ยังพูดเหมือนเดิมนะครับเวลาหัวใจเรากระชุ่มกระชวยแล้วดนตรีมันสามารถบำบัดความทุกข์ความเศร้าปลดปล่อยหลายอย่างที่มันรวมอยู่ในนั้นมันคือยาขนานที่ดีที่สุดครับอย่าทิ้งขึ้นวิทยุงั้นจะสิทธิ์กับพี่หน้าดูดีมากขอบคุณมากขอบคุณครับเลยจะขายแทนขายของขายของนะฮะอันนี้ให้ฝากติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับซิงเกิลนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับวันนี้ที่มานะฮะขอบคุณนะครับน่ารักครับ